ดินที่ไก่ปูมะเขือเทศนี่นอกจากสิเป็นดินที่หมักด้วยมูลสัตว์หลายๆนอกจากพี่น้องขามปีเลยแล้วเฮาก็สิได้มะเขือเทศงามๆแบบนี้ล่ะจ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องปองไปสู้ปู่สุกอนนะคะมื้อนี้ก็มาพบกับไก่คือเก่าในช่องของไก่ไทยอินยูเคชแนลมื้อนี้พาพี่น้องอยู่ในดงของมะเขือเทศจ้าพี่น้องพอดีไก่ได้เอามะเขือเทศลงแล้วตอนนี้ก็ได้เกิดแตกพุ่มแตกแขนงแน่แล้วเดี๋ยวไก่ก็สิพาพี่น้องมาตัดตกแต่งมะเขือเทศกันเนาะจ้าเฮามาเว้าเรื่องมะเขือเทศกันก่อนเนาะจ้ามะเขือเทศนี่สิบ่มักน้ําเนาะจ้าเป็นหยังไก่คือเทศหลังคาไหเพราะว่าอยู่ประเทศอังกฤษไก่อยู่ประเทศอังกฤษเด้อจ้าสําหรับผู้คนใหม่ที่เพิ่นเข้ามาไก่อยู่ประเทศอังกฤษอยู่ในเมืองแฮลฟอร์ดเนาะจ้าไก่ก็มาได้มาเฮ็ดธุรกิจเล็กๆน้อยๆปลูกผักขายอยู่ในอังกฤษจ้าพี่น้องเราไก่ก็เรียนรู้จากที่ไก่ประสบการณ์ที่ไก่ได้ผิดพลาดแล้วก็ต้นไม้ตายต้นก้าตายเป็นหยังเขาก็เกิดโรคอีหยังแบบนี้ไก่ก็เรียนรู้จากประสบการณ์ของไก่ที่ไก่ได้เอามาแบ่งปันพี่น้องจ้าบ่มักน้ําแล้วก็น้ําถึกใบเนี่ยก็สิขึ้นล้าหรือเป็นเชื้อราใดเนาะจ้าอันนี้ก็คือไก่เลี้ยงแบบธรรมชาติไก่ปลูกแบบธรรมชาติเนาะจ้าเป็นมะเขือเทศนี่สิปลูกง่ายๆบ่ได้ยุ่งยากอีหยังมากมายเนาะจ้าแต่เฮาก็เข้าใจเฮาก็ต้องเข้าใจทําความเข้าใจเขาให้ดีเฮาถึงสิได้ผลผลิตที่ตามต้องการของเฮาเนาะจ้ามะเขือเทศสิบ่มักน้ําเป็นไห่แม่นบ่จ้าเพราะว่ามะเขือเทศเพราะว่าอยู่ประเทศอังกฤษเนี่ยจ้าฝนตกบ่หยุดบ่ย่อนจากประสบการณ์ของไก่เลยที่จากประสบการณ์ของไก่เลยที่ไก่เคยปลูกเราบ่มีหลังคาเนี่ยจ้ะต้นขึ้นมางามติดช่อดอกดกคักและที่นี่ฝนตกแค่ติดกันอาทิตย์2อาทิตย์แบบเนี้ยอาทิตย์1แบบเนี้ยจ้ะพี่น้องเขาจะขึ้นล้าดำๆเลยจ้ะขึ้นล้าดำๆแล้วเขาก็ตายไปตายไปนั่นเองที่นี่เฮาก็เลยมายืนเวลายืนหลังคาให้เขานั่นเองเนาะจ้าเดี๋ยวป้าพี่น้องเดี๋ยวไก่สิพักดินที่ไก่ปู่มะเขือเทศนี่เนาะจ้าไก่สิมักดินด้วยมูลสัตว์หลายๆขามปีเลยเนาะจ้าเพราะว่ามะเขือเทศมันสิปลูกในพื้นที่เดิมได้เนาะจ้าอันนี้ก็คือเป็นมะเขือเทศที่แตกแขนงเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะจ้าก็คือแตกแขนงหลายคักนึงจ้าอันนี้ก็เริ่มที่สิแตกแล้วเนาะจ้าไก่ก็สิเลี้ยงต้นของเขาให้เขาได้มีให้เขาแข็งแรงก่อนเนาะก่อนไก่สิมาตัดแต่งกิ่งแบบนี้จ้าไก่สิเฮ็ดให้เขาเป็นภูมิแบบนี้เนาะจ้าแล้วที่นี่กิ่งไก่กิ่งพวกเนี่ยจ้าพี่น้องอย่าเอาไว้เด้อจ้ากิ่งพวกเนี่ยสิเฮ็ดให้ต้นมะเขือเทศของเฮานั่นเป็นต้นเตี้ยแล้วก็เป็นพุ่มเฮาบ่อยากให้ต้นมะเขือเทศของเฮาเป็นพุ่มแบบนั้นเนาะจ้าไก่ก็สิมาตัดแต่งกิ่งให้เขานี่นะจ้าอันนี้มะเขือเทศที่เขาแตกแขนงเป็นแบบนี้เนาะจ้าเดี๋ยวไก่ก็สิพาพี่น้องมาตัดตกแต่งให้มาตัดตกแต่งกันเนาะจ้าพี่น้องอย่าหูอย่าแพงเนาะจ้าแขนงแบบนี้เนาะแขนงเพราะว่าคันเฮาปล่อยไว้นะจ้าเขาสิเป็นพุ่มแล้วเขาก็สิเฮ็ดให้ต้นเป็นพุ่มบ่ใหญ่แล้วก็บ่ใหญ่แล้วก็บัดพอเขาเก็บเกี่ยวผลผลิตนะจ้ามันก็สิเป็นต้นพุ่มมันก็สิบ่งามแบบนี้อันนี้ไก่ก็สิมัดต้นไว้กับรักแบบนี้เนาะจ้าเพราะว่าไก่สิให้เขาขึ้นไปน้ำหลักแบบนี้เนาะจ้าเพราะว่ามันเฮาแทงตัดน่ะให้แตกเด้อจ้าพี่น้องแล้วไอ้แบบนี้ไก่สิเก็บไว้ก่อนอันมงเนี่ยเฮาก็สิตัดเด้อจ้าพี่น้องแต่ไก่สิรอให้เขาใหญ่ให้เขาขึ้นไปอีกก่อนเนาะจ้าเพราะว่าบัดพอเฮาตัดเรียบร้อยแล้วน่ะสารอาหารเขาสิบ่ได้ไปเลี้ยงแขนงเด้อจ้าเขาก็สิขึ้นมาเลี้ยงยอดของตัวนี้แล้วเฮ็ดให้ต้นเขายืดขึ้นไปนั่นเองเนาะจ้าก็เป็นวิธีที่บ่ได้ยุ่งยากแล้วก็เป็นวิธีที่ง่ายๆเลยเนาะจ้าก็เอามาแบ่งปันพี่น้องในมื้อนี้สำหรับผู้ที่อยากสิปลูกมะเขือเทศอยู่ในเมืองหนาวเนี่ยมันฝนตกหลายเฮาก็ต้องเฮ็ดคานเฮ็ดหยังให้แล้วที่นี่เฮ็ดวิธีแบบนี้เนาะจ้ามันก็สิง่ายต่อการเก็บผลผลิตแล้วก็มันสิบ่ไปน้ำพื้นน้ำหยัง
ปกติที่ไก่ยังบ่ทันได้เคยเฮ็ดแบบนี้เนาะไก่ก็ให้มันเลื่อยไปน้ําพื้นเลยอยู่บ้านแม่แล้วก็เฮ็ดแบบนี้ได้จ้าเพราะว่าเพิ่นสิบ่ได้ใส่ใจที่สิมาตัดแบบนี้แต่ของไก่อยู่ในสวนน่ะจ้าไก่สิใส่ใจทุกๆอย่างแล้วก็ในไก่สิคํานึงถึงเวลาที่ไก่สิมาเก็บผลผลิตมันถึงสิง่ายแล้วก็สะดวกเฮาพร้อมแบบนี้แม่จ้าต้นนึงเนาะจ้าอันนี้ก็ยังต้นหน่อยอยู่ได้จ้าคันเฮาปล่อยไว้มันก็สิเป็นพุ่มแบบนี้แหละจ้ามันก็สิบ่ค่อยงามแล้วมันสิที่นี่มันก็จริงอยู่คันซัวเฮาเอาแขนงไว้นะจ้าที่นี่น้ําทุกแขนงเนี่ยก็สิมีผลผลิตแต่มันสิบ่สมบูรณ์เนาะจ้านี่ผลแบบนี้เฮาก็ตัดออกไปเลยแล้วจ้าอันใดที่เฮาก็สิบ่ตัดลงจนเกินไปเนาะจ้าเพราะว่าจังได๋เดี๋ยวเขาก็สิมาตัดอีกเรื่อยๆเนาะจ้าอันนี้ก็คือวิธีการดูแลรักษามะเขือเทศที่ไก่เฮ็ดอยู่ในสวนแล้วก็เฮ็ดมา4ปีแล้วเนาะจ้าที่ไก่ได้ผลผลิตดีแล้วก็ได้เก็บง่ายพร้อมกับที่เขาเฮ็ดมาเนาะจ้านี่เดี๋ยวเพราะนั้นเขาก็สิสารอาหารเขาก็สิมาเลี้ยง2กิ่งนี่แล้วเขาก็สิยืดขึ้นไปเนาะจ้าเนาะจ้าไก่กระสิมัดเฮ็ดมัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วแบบนี้เนาะจ้าบัดเพราะเขาต้นสูงหรือต้นใหญ่แบบนี้เนาะจ้าไก่กระสิเอาเป็นหยังไก่คือเอาไม้เสียบลักไว้แบบนี้ไก่สิให้เขาต้นสูงแล้วไก่กระสิเอาเสียกฟางหรือเสียกที่เฮาหาได้เนาะจ้ามายืดให้เขาได้ขึ้นเพราะว่าคันเขาได้ขึ้นมาต้นแบบสูงน่ะจ้าพี่น้องเขาสิเฮาต้องคือเฮาต้องมัดอยู่ตลอดเวลาเนาะจ้าบัดเพราะเขาแตกแขนงแบบเนี้ยคันแดดมาแล้วก็ฮ้อนแล้วก็ได้สารอาหารดีได้น้ําดีเนี่ยจ้าพี่น้องเขาสิมาแบบไว้บักคักนึงเด้จ้าพี่น้องเฮาก็คอยมาตัดตกแต่งให้เขาได้ให้เขาได้ขึ้นตรงอยู่แบบนี้เนาะจ้าเราจากนั้นเห็นบ่มันก็สิมีเป็นเสียกสีฟ้าๆนั่นก็คือเป็นเสียกเก่าที่ไก่ได้มัดไว้อันตั้งแต่ปีที่แล้วเด้จ้าพี่น้องเฮาก็เอาเสียกมามัดขึงกับเฮาแบบนี้ล่ะจ้าอันนี้ก็คือเคล็ดลับนี่ที่ไก่ได้มานั่นก็คือจากครูพิมพ์เนาะจากห้องปลูกผักง่ายๆสไตล์ครูพิมพ์เนาะอันนี้ไก่ก็เอาเคล็ดลับของเรามามาเฮ็ดเนาะจ้าอันนี้ก็คือเอามาเฮ็ดแล้วก็มาแบ่งปันเพื่อผู้ใดอยากสิเฮ็ดแบบนี้แม่จ้าแล้วก็ได้ผลผลิตดีมากๆเลยที่ไก่ได้เฮ็ดแบบนี้เนาะจ้าน้ําที่ฮดมะเขือเทศเนาะจ้าไก่ก็สิปล่อยสายยางให้ไปน้ำพื้นแบบนี้เนาะจ้าเพราะว่าไก่สิบ่ให้เขาถึกใบถึกต้นของมะเขือเทศนั่นเองเนาะจ้าเพราะว่ามะเขือเทศสิบ่มักน้ําถึกใบคันน้ําหลายก็สิขึ้นเชื้อราหยังได้แบบนี้เด้จ้านี่ล่ะจ้าเอาเคล็ดลับดีๆมาฝากพี่น้องกันเนาะจ้ามื้อนี้ก็พาพี่น้องมาจัดตกแต่งมะเขือเทศที่เฮ็ดดูแลรักษามะเขือเทศแล้วก็ตัดตกแต่งมะเขือเทศเนาะจ้าหรือสวยงามแบบใดมีลูกแบบใดไก่กสิมาอัปเดตพี่น้องเรื่อยๆจ้าคลิปนี้คันมีประโยชน์กะพี่น้องก็อย่าลืมนะจ้าฝากพี่น้องเป็นกำลังใจให้ไก่แน่ไก่สิได้หาคลิปใหม่ๆคลิปดีๆมาฝากพี่น้องอันใดที่ไก่ยังบ่ทันได้รู้หรือไก่เฮ็ดผิดพลาดหม่องใดกะพี่น้องกะคอมเมนต์มาแนะนำไก่ได้เด้อจ้าอันนี้ก็คือไก่เอาจากประสบการณ์ของไก่มาแบ่งปันพี่น้องคันผู้ใดมีเคล็ดลับดีๆแบบใดก็เอามาฝากไก่เอามาบอกไก่นั้นได้เด้อจ้าคลิปดีก็สิขออำลาพี่น้องไว้เพียงเท่านี้เด้อจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ